สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เป็นเวลาที่ผมปกติไม่ค่อยไลฟ์แต่ว่านี่เพิ่งเสร็จงานกลับบ้านมาเรียกว่าอะไรอาบน้ำใช่วันนี้เหมือนว่าเขาจะประกาศพาร์ท2ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะผมเพิ่งถ่ายรูปชู2นิ้วไปวันนี้เดี๋ยวรอให้เขาไปตัดใส่กรอบก่อนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้โพสต์กันน่าจะวันนี้แหละมั้งหรือว่าต้องโพสต์เลยไม่แน่ใจว่าต้องโพสต์เลยหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละโอ้สวัสดีครับพี่อบสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับโอ้โหเยอะแยะมากมายสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่นี้ผมไม่มีอะไรทำก็เลยมาไลฟ์วันนี้เป็นวันที่ผมไปทำอะไรที่ไปทำอะไรที่น่าสนใจแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นกันแน่นอนนะจ๊ะนี่เป็นไงล่ะลงเลยพี่เจมคนอื่นเขาลงไปเยอะแล้วอ้าวจริงเหรอคนอื่นเขาลงแล้วเหรออ้าวเหรอโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงนะใจเย็นนะขอไลฟ์เสร็จก่อนเนาะฮัลโหลโบรฮัลโหลครับสวัสดีครับ Hi I've been your a fan since day one โอเค JP thank youเฮ้ยลูกโยโบรทุกคนคิดว่าผมทำอะไรดีตอนนี้ผมว่างช่วยคิดหน่อยว่าทำอะไรดีนะว่างโอ้มันจ้าเหลือเกินเฮ้ยพี่แฟกสวัสดีครับเพลงคนอกหักเหรอช่วงเนี้ยผมชอบฟังแบบเศร้าๆอ่ะเพลงเศร้าๆไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยอย่างในเพลย์ลิสต์ผมตอนนี้นะที่ผมเปิดใน YouTube บ่อยๆจะมีวันนี้ปีที่แล้วคงคาที่พี่ป๊อปปองกูนำมาร้องเนี่ยแล้วก็เนี่ยรักคุณเข้าแล้ววันนั้นฝนก็ตกแบบนี้นี่แหละก้าวกายใกล้เกินเนาะเพลงนี้ดีแค่เธอนี่มันจะเป็นอะไรเศร้าๆไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกว่าฟังง่ายดิใครเข้ามาแล้วบ้างเนี่ยหุ้ยกิตติภพเขาโหยขอคุยหน่อยสิคุณสตาร์กิตติภพว่างเปล่าอ่ะเข้ามาคุยกันหน่อยสิจบสตางค์ท่านสตางค์ท่านสตางค์ต่างๆทำอะไรอ่ะอุ๊ยสวัสดีครับโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเฮ้ยสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีอยู่กองถ่ายครับเอาอยู่กองถ่ายถั่วต้ม VR ใช่แล้วโอ้โหทำอะไรอ่ะตอนนี้ว่างเนี่ยตอนนี้ว่างไม่มีอะไรทำ
เอาหรออุ๊ยใส่เสื้อคอเต่าด้วยใช่เป็นเทสไทยตอนนี้มันหนาวมันหนาวจะเหลือเกินมันหนาวสงกรานต์กูจะตายร้อนมากเออร้อนแบบร้อนเกินไปวันนี้ก็ไปถ่ายงานแบบกลางแดดมาโคตรร้อนเลยนี่ช่วงนี้คุณคิดถึงยังไงหายหัวไปไหนเนี่ยฮะอะไรนะช่วงนี้คุณหายหัวไปไหนอินโทรเวิร์ตมากนะผมไม่ได้หายหัวผมก็ทำงานของผมอยู่สงกรานต์ก็ทำงานครับเพราะแต่ว่าวันที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ทำงานก็อยู่แต่ห้องนะอยู่แต่บ้านนี่ไงมันร้อนไม่ไหวนะเราอ่ะฮะอินโทรเวิร์ตนะนิดนึงมันร้อนอ่ะคุณพี่ คนอื่นเขาคิดถึงกันเออนี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องเหรอใช่อยู่ห้องตอนนี้ไม่มีอะไรทำเนี่ยเพิ่งทำงานเสร็จมึงใส่คอเต่าจริงสุดยอดจริงใส่ช่วงนี้ไม่ก็เมื่อกี้มันไม่มีอะไรใส่เลยมาใส่เฮ้ยสวัสดีครับพี่ชายเอ้ยแป๊บนึงขอไทยก่อนคนนี้ชื่ออะไรคนเจเจหรือเอเจบอกคนนี้นะคนนี้เป็นพี่เจเจอย่างแน่นอนเฮ้ยมันเก่งว่ะเออแต่ว่าเจเจเติมนิดหน่อยนะตอนนี้ได้ตรงนี้ทั้งผมมีอะไรจะมาเล่าให้คุณฟังแต่เดี๋ยวเล่าหลังไมค์นะโอเคเล่ามาหลังไมค์อะไรนะไอ้หลังไมค์เล่าตรงนี้ไม่ได้เล่าตรงนี้ไม่ได้ได้ไม่ได้แต่ผมคิดว่าผมดูไม่หมายถึงว่าได้เดี๋ยวค่อยไปหลังไมค์อ๋อโอเคตกใจหมดเล่าตรงนี้ไม่ได้แน่นอนนี่คิวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะคิวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมาร์คนี่คิวอันนี้คิวที่เท่าไหร่แล้วนะโอ้โหง่วงนอน42อันนี้เขาเรียกว่าซีรีส์มาราธอนเหลืออีก300คิวเหลืออีก300คิวถ่ายทั้งปีเหลืออีกประมาณ6มั้ง5 6ใช่ป่ะ8คิว8โอ้โหเฮ้ยโอ้เฮ้ยไม่ถึงปวด6คิวเดี๋ยวต้องบินไปถ่ายเชียงใหม่ด้วยบินไปถ่ายอีกรอบเหรอใช่ครับใช่มีได้จังหวัดโอ้โหโชคดีนะครับอุ้ยคิดถึงเจมินายอ่ะหลังจากไลฟ์มานานก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยวันที่ไลฟ์กับภูมิกอดจิ้มบัดกอดอะไรเป็นไรอ่ะนี่คุณ LOL อ่ะคุณคิดเพลงหรือยังคิดแล้วได้แล้ว2เพลงอันนี้คือของคู่คุณใช่ไหมหรือว่าอะไรใช่ของคู่ผมเฮ้ยแต่ผมรู้แล้วว่าคุณร้องเพลงอะไรอ่ะคุณรู้ได้ไงผมยังไม่รู้ตัวเองเลยผมเก่งอันนั้นไม่รู้ตัวเองจริงๆไม่รู้คือรู้ของตัวเองว่าตัวเองจะทำอะไรแต่ไม่รู้ของโค้ชว่าโค้ชจะทำอะไรเออแต่ผมรู้ไงว่าคุณจะทำอะไรผมจะทำอะไรอ่ะอ้าวผมพูดไปเดี๋ยวผมรู้จริงก็เท่ากับสปอยไงอ๋อหรอขอจิ๊ดหนึ่งได้ไหมหมายถึงว่าอะไรของคุณอ่ะนะที่คิดว่าผมรู้อ่ะนะเออไม่รู้หลอกจะบ้าสองเพลงอ่ะสองเพลงตึ๊ดอันนั้นโอเคถูกแล้วโอเคถูกแล้วเฮ้ยรู้จริงเหรอรู้จริงเดี๋ยวรู้เยอะได้ไหมว้าวแล้วรู้ว่าโฟจะทำอะไรอะไรนะรู้ว่าโฟจะทำอะไรรู้ว่าโฟจะทำอะไรรู้เปล่าว่าโฟจะทำอะไรรู้ทำไมรู้ว่ากูไม่รู้ว่าอันนั้นอันนี้ไม่เรียกว่าสปอยนะไม่โฟก็เต้นไงโฟก็เต้นไงเต้นเต้นก็แบบอาจจะมีปวดหัวนิดหน่อยก็เลยลูกหัวอุ้ยภูวินตั้งศักยืนมาว่ะใช่อ้าวไม่ได้อยู่กองเดียวกันแล้วอยู่แต่ว่าตอนนี้ภูวินไม่รู้อยู่ไหนเพราะว่าพอดีว่าเพิ่งย้ายโลเคชั่นมานะจ๊ะย้ายโลเคชั่นใช่คืนนี้ยาวๆครับผมเที่ยงคืนที1โอ้สู้นะนี่สู้ตายซีรีส์ของคุณผมว่าน่าจะถ่ายแบบคูณ2ของผมอ่ะ4เกือบ50คิวอ่ะซีรีส์มาราธอนผม29เท่าไหร่นะ29ตอนแฟนผมเท่าไหร่นะ30 34ใช่ป่ะไม่30ต้นๆน่ะแต่อันนี้ My Love นี่เขาเร่งถ่ายไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มีคิวอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดเร่งถ่ายพูดว่านักแสดงน่ะมันมีคุณภาพต้องพูดแบบนี้
จริงก็เลยผ่านไปได้เร็วแต่ถ้าออกมาแสดงไม่ดีนะกูชวนภูวินหน่อยดีกว่าโอ้ยชวนมาสิภูวินอยู่ไหนอ่ะถ่ายกล้องเดียวกันนะที่นี่เรื่องเดียวกันโลเดียวกันแต่ว่าไม่รู้ภูวินโอเคจ้ะเอาตั้งอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ที่เดียบภูใช่ไหมอะไรนะมึงยังอยู่ที่เดียบภูใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่เดียวมึงกูกำลังจะออกอ๋อลืมใช่ไอ้ตั้งนี่มันเท่ว่ะใส่นั่งอีกแล้วนั่งกินช็อกโกแลตกดอยู่กำลังจะออกโอ้โหแว่นมันสะท้อนเลยว่าคุณกำลังไลฟ์อยู่อ่ะใส่แว่นดำมาเท่ว่ะมาดีมันเป็นแว่นสายตาใส่ไว้ไม่คุณหล่อขนาดนี้วะเก๊กจริงภูมิใจวะเอ้าไม่แน่นอนอยู่วะลองถอดแว่นหน่อยแว่นหน่อยเร็วถอดแว่นหน่อยโอ้โหไม่ไหวหล่อมากไปแล้วแล้วมันเล็บผมหมดไปไม่ชดของคำไปแล้วไปโอเคไปไปเอาเตะไปแล้วมาไวไปไวด้วยสุดยอดนะเมื่อกี้พอภูวินถอดแว่นนะเรายังซิงกันอยู่นะเออเรายังพอได้กันอยู่เรายังไม่ขาดหายแล้วโชว์อื่นนะโชว์อื่นนะโชว์อื่นใน LL อ่ะเราต้องร้องด้วยกันนะหรอผมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันพูดไปก่อนอ๋อโอเคได้แต่ใน LL เนี่ยจะมีเครื่องดนตรีให้ทุกคนเล่นอยู่แน่นอนคุณได้จองไว้หรือยังว่าเครื่องดนตรีของคุณคืออะไรอ้าวผมเล่นกีตาร์ไงผมเล่นกีตาร์เป็นอยู่อย่างเดียวพี่ อ๋อโอเคเฮ้ยแต่ว่าตอนนั้นที่ไปดูคอนเสิร์ตเจมส์ฟอร์มันเท่มากแล้วมันมีซีนที่คุณอะไรนะเล่นไปทีละอย่างอ่ะอ๋อไอเพลงไวไลท์ใช่ปะที่มันเป็นลูปใช่ปะเออใช่เท่อะนั่นผมเท่อยู่แล้วผมรู้กูไม่น่าพูดเลยกูขอสั่งคำพูดนะเอ้าเราต้องน้อมรับคำชมพี่ไปนอนก่อนไหมตาดูไม่ไหวแล้วโอ้เศร้าแล้วนี่คุณไม่มีแบบเรียกว่าอะไรอ่ะถ่ายซีนต่อไปเหรอมีแต่ว่าคือตอนนี้คือรอไนท์เลยก็เลยว่างรอในตั้งแต่ 5:40 เนี่ยนะรอแต่4:00แล้วตั้งแต่4:00ไม่คือความจริงอ่ะเขาก็วางเบรกมาให้มันต่อเนื่องแหละแต่ว่านักแสดงเรื่องนี้ก็คุณภาพดีไงก็แบบถ่ายเสร็จเร็วไงอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพแบบว่าคัดหนึ่งเทคหนึ่งคัดหนึ่งเทคหนึ่งเนี้ยมันพอไงมันแบบมันเป็นความสามารถของส่วนตัวนะเก่งเก่งเหลือเกินทำไมมันเก่งจังเลยเก่งเหลือเกินเก่งจังเลยแล้วเขาทำนายไม่ได้เหรออะไรนะเขาทำนายไม่ได้เหรอเอาดองไงคุณรู้จักพระคุณเป็นญาติกับพระอาทิตย์ปะล่ะเขาไม่บอกให้ไหนว่ามืดเลยตอนนี้ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวผมทำแล้วคุณจะตกใจดิผมมีเรื่องมาถามว่าคือตอนนั้นอะภูวินเมียวทิปมาให้ดูใช่ไหมที่มันจะมีคลิปใน TikTok อันนึงก็เขียนว่าก่อนจะเป็นเมียเป็นผัวมาก่อนคุณอยู่อันไหนวินนี่สตางค์หรือสตางค์วินนี่อยากรู้อันนี้เรื่องโกอยากรู้จริงๆอ่ะอยากรู้จริงๆวินนี่สตางค์หรือสตางค์วินนี่จะเป็นไงคุณจะยิ้มทำไมไอ่ะก่อนหน้านี้นะผมสตางค์วินนี่ก่อนหน้านี้ทำไมสตางค์วินนี่ทำไมก่อนหน้านี้สตางค์วินนี่บอกเหตุผลหน่อยได้ไหมทำไมก่อนหน้านี้ทำไมวะโอ้โหดูเล่นซาวดิเล่นซาวกับข้าวเลยแต่ว่าผมว่าคุณมีความแบบเรียกว่าอะไรอ่ะคือทั้งชีวิตจริงด้วยชีวิตจริงมันเรียกว่าอะไรคุณจะเป็นคนที่ดูแลคนอื่นเก่งเป็นคนที่แต่ว่าวินนี่จะแบบออกแนวน่ารักไงออกแนวแบบอีกอ่ะออกแนวที่ครูอนุเนะใช่แต่ว่าพอมาเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมเห็นที่คุณไปเล่นอะไรกันอ่ะ
ที่มันเป็นวิญญาณหนูวิญญาณเริ่มที่ป่าอยู่นะนั่นแหละโอ้โหคนนี้โอ้ยแบ๊วแบ๊วเลยเขาเรียกว่าน้องน้อยด้วยบทไงด้วยบทด้วยบทเป็นน้องน้อยแต่ชีวิตจริงชีวิตจริงก็ต้องกระตามไปนี่ไงครับจำเอาไว้นะทุกคนมันคือสตางวินนี่หรือว่าหรือว่าอะไรเดี๋ยวพูดว่าสตางวินนี่กูโดนด่าไม่เอาวินนี่สตางครับทุกคนมึงนี่มันสุดยอดจริงจริงเนี่ยนี่ไปได้ไปเที่ยวไหนวะเนี่ยไอ้สงกรานต์อ่ะไม่ครับไม่เลยเหรอใช่ครับทำงานก็มีออกไปทำงานมีไปอีเวนต์นี่ก็สี่ใช่แล้วก็13กับ15ก็อ๋อไปฟิตเนสแล้วก็กลับมานอนที่บ้านแค่นั้นไปโรงพยาบาลทำไมมันอินโทรเวิร์ตจังวะไม่ก็แบบว่าคนเยอะไงบางทีเราก็แบบเราคนเยอะก็เลยฉันขออยู่ในห้องเงียบๆแล้วกันนั่งดูซีรีส์นั่งกินสาดน้ำอะไรหน่อยเลยในห้องก็มีปากมวยอยู่นะโอเคดีๆหุ้ยไม่มันมีสตอรี่หุ้ยหุ้ยหุ้ยแป๊บนึงนะหุ้ยคนในคอมเมนต์บอกว่าพี่นนท์ไลฟ์อยู่ใครนะพี่นนทนนท์น่ะมันจะไปดูพี่นนท์ไหมล่ะไปแล้วแยกย้ายกันตรงนี้ไหมล่ะไปละไปละไปดูดีกว่าไปสู้ๆนะสู้ๆโอเคไปกินข้าวก่อนได้เลยครับไว้เจอกันนะจ๊ะไว้เจอกันMiss you so much บ๊ายบายไปนะทุกคนไปดูพี่นนท์ไลฟ์ก่อนเผื่อว่าผมจะได้เข้าไลฟ์ของพี่นนท์เขาบ้างนะเจอกันบ๊ายบาย